สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube Common Way นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม TS Online Mobile นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมมันมีเควสหนึ่งครับผมที่หลายๆคนติดกันเหลือเกินนะครับผมไม่ผ่านเควสนี้กันสักทีนะครับนั่นคือเควสหาสวินไฉนั่นเองครับมันอ่านว่าอะไรวะสวินไฉนั่นเองนะฮะโอเคคือเควสเนี่ยถ้าเราทำเควสหลักมาสักพักนึงครับผมเราจะมาเจอจุดนี้ครับจุดที่มาหาสาวน้อยสวินไฉคนนี้นะครับปุ๊บเขาก็จะขอยานะครับผมเราก็ช่วยเขานะครับปั๊บไปปุ๊บถ้ากดเดินตามเควสอ่ะมันก็ไม่เป็นไรครับผมก็คือมันก็จะเดินพาไปครับผมสวินไฉขอหนังสือยาใช่ไหมนี่ครับก็ไปขอหนังสือกับกงซุนนะครับผมก็กงซุนก็เดี๋ยวเขาก็จะให้หนังสือออกมานะฮะใช่กงซุนหรือเปล่าวะไม่ใช่อ๋อเหมือนจะไปขอหนังสือยากับเศรษฐีนะฮะถ้าจำไม่ผิดนี่ครับเหมือนจะบ้านหลังนี้นี่ครับผมไปขอยากับเศรษฐีนะครับไม่เอาไม่อยากแต่งด้วยนี่ครับเขาก็เรียกคนรับใช้ออกมากระทืบเรานะผมแต่เผอิญเราเก่งกว่าหรือเปล่าปั๊บปึ๊บปาทุยาวไฟผมจะอยู่รอดหรือไม่โอ้โหไปแล้วครับผมยาวไฟผมยาวไฟล่วงไปแล้วครับยาวไฟล่วงไปแล้วครับผม AI แม่งเปิดอยู่นะฮะเมื่อกี้เป็นความผิดพลาดทางเทคนิคครับเดี๋ยวเอารอบใหม่นะฮะมาแล้วครับผมเข้ามาแล้วครับผมรังแกผู้หญิงเหรอจัดไปรอบนี้ไม่มีพลาดครับผมเติมเลือดมาเต็มหลอดแล้วนี่เราคนใช้เร็วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวรอตบกัวอี้ก่อนปั๊บเรียบร้อยครับผมก็พอได้หนังสือยาเสร็จปุ๊บนะครับเราจะกลับไปหาสวินไฉนะหรือเปล่าวะหรือว่ากลับไปหาผู้เฒ่าเซียงก็ไม่รู้นะฮะทำเควสไม่ค่อยได้แล้วผมก็ให้มาเดินไปก่อนแล้วกันนะฮะนะครับเข้าบ้านไปนะฮะไปหาสวินไฉนะครับปั๊บปุ๊บโอเคเราก็จะได้สวินไฉเข้ากลุ่มนะครับผมจากนั้นนะครับไปหาเฒ่าเซียงต่อนะฮะคืออันนี้แหละหลายๆคนจะมีปัญหากันตรงนี้แหละครับพอได้สวินไฉมาปุ๊บไปคุยกับเฒ่าเซียงแล้วแม่งนิ่งนะฮะคือจริงมันไม่นิ่งครับผมนี่ครับเขาก็จะให้มาปุ๊บจริงๆแล้วเควสมันบอกให้เราพาสวินไฉไปฝากลงเตี้ยมนะฮะดูครับวิธีการฝากลงเตี้ยมครับให้คุยกับเท่าแก่ใหญ่คนนี้นะครับนี่คุยกับเท่าแก่ใหญ่ครับผมเลือกสนทนานะครับเลือกว่าขุนพลนะครับปั๊บจากนั้นก็เอาสวินไฉนี่แหละฝากเข้านะครับผมเรียบร้อยครับปิดจบปุ๊บกลับไปคุยกับเท่าเซียงอีกรอบนึงนะฮะเรียบร้อยครับเห็นไหมอันนี้คือการจบเควสที่แท้จริงนะครับผมหลายๆคนอาจจะติดตรงนี้คือไม่ได้ดูว่ามันให้กดไปทำไรครับมากดปุ๊บก็กดกับคุยกับเท่าเซียงอย่างเดียวเลยนะฮะไม่ใช่ครับผมก็คือเราต้องฝากสวินไฉเข้าไปในโรงเตรียมนะครับผมอ่ะถ้าเกิดมีใครบอกว่าเอ้าแล้วถ้าปล่อยไปแล้วล่ะเกิดได้รับมาแล้วปุ๊บเอ้ยไม่รู้ไงนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวเควสครับปล่อยไปแล้วนะครับผมทำยังไงนะครับมีวิธีก็คือไปจับใหม่ครับผมก็คือไปกด PK กับสวินไฉนะครับผมแล้วก็ตบให้เลือดต่ำกว่า 50% แล้วก็ไปจับมานะผมไปฉุดมาทำไมไปโจรอย่างเงี้ยเรานะฮะก็สามารถทำเควสให้จบได้เหมือนกันครับโดยการไปจับมานะผมเควสมันไม่ได้งงครับผมแค่เราต้องไปดูนิดนึงว่ารายละเอียดเควสมันให้อะไรนะผมแล้วก็ตอนนี้ถ้าส่งไอ้เควสเมื่อกี้เสร็จปุ๊บมันจะสอนเรื่องการส่งขุนพลด้วยนะครับนี่ครับอย่างเราจะส่งสวินไฉเนี่ยมันก็จะส่งไปนะผมการส่งขุนพลเนี่ยมันจะมีโอกาสได้รับ EXP 4% นะครับได้รับทองได้รับเหรียญทองได้รับรางวัลขั้นสูงอะไรพวกนี้ครับส่งได้วันละ3ครั้งครับคล้ายๆกับการส่งสัตว์ของ RM นั่นแหละนะฮะกดเข้าไปนะผมนี่ครับส่งฟรีวันละ3ครั้งนะฮะสามารถสั่งสำเร็จได้อย่างรวดเร็วด้วยแต่น่าจะต้องใช้ตังค์นะครับผมเดี๋ยวลองกดดูนี่ครับเห็นไหมใช้ตังค์นะครับเราไม่ใช้ครับเราเก็บตังค์ไว้นะฮะก็มันใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะผมเรียกว่าหลับกันไปเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับกับเควสสวินไฉกับเท่าเซียงนะฮะก็ใครติดเควสนี้อยู่ก็ลองมาดูแล้วกันนะผมคือมันไม่ได้ยากครับแค่อาจต้องละเอียดนิดนึงนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดYouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ